จักรวาลที่สังเกตได้คือคำที่ใช้เรียกส่วนหนึ่งของจักรวาลที่เราสามารถสังเกตได้จากโลกซึ่งครอบคลุมสสารพลังงานและปรากฏการณ์จักรวาลทั้งหมดที่อยู่ในขอบฟ้าจักรวาลของเราภูมิภาคนี้เป็นทรงกลมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่โลกโดยทอดยาวออกไปในทุกทิศทางเป็นระยะทางที่ไกลถึงประมาณ 93,000 ล้านปีแสงหากต้องการเข้าใจความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลนี้จำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่แสงเดินทางใน1ปีซึ่งเทียบเท่ากับ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรหรือ 5.9 ล้านล้านไมล์แม้ว่าจักรวาลที่เราสังเกตได้นั้นจะกว้างใหญ่ไพศาลจนนั่งอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือจักรวาลนี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของจักรวาลทั้งหมดตามแบบจำลองจักรวาลที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันเชื่อกันว่าจักรวาลนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่เราสังเกตได้มากและอาจมีขนาดไม่สิ้นสุดนั่นเป็นเพราะจักรวาลขยายตัวมาเป็นเวลาประมาณ 13,800 ล้านปีนับตั้งแต่ Big Bang และขอบฟ้าจักรวาลของเราถูกจำกัดด้วยระยะทางที่แสงสามารถเดินทางได้ตั้งแต่เหตุการณ์จักรวาลครั้งแรกนั้นภายในเอกภพที่สังเกตได้เราพบกาแล็กซีประมาณ1ล้านล้านแห่งซึ่งแต่ละแห่งมีดาวฤกษ์หลายพันล้านดวงหรืออาจถึงล้านล้านดวงกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราซึ่งเป็นกาแล็กซีชนิดก้นหอยขนาดเล็กก็มีดาวฤกษ์อยู่ประมาณ200ล้านดวงจำนวนกาแล็กซีและดาวฤกษ์จำนวนมหาศาลนี้ตอกย้ำความใหญ่โตมโหฬารของเอกภพที่สังเกตได้และบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของเอกภพทั้งหมดแม้ว่าจักรวาลที่สังเกตได้จะมีลักษณะแบนราบในระดับใหญ่แต่เชื่อกันว่าจักรวาลนั้นโค้งงอและอาจไม่มีที่สิ้นสุดความโค้งนี้เป็นผลมาจากการบิดเบือนของการอวกาศที่เกิดจากการปรากฏตัวของสารและพลังงานในจักรวาลตามที่อธิบายในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ความโค้งนี้ยังบ่งบอกด้วยว่าจักรวาลที่สังเกตได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของจักรวาลทั้งหมดโดยมีบริเวณกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นและไม่ได้รับการสำรวจนอกขอบฟ้าจักรวาลของเราในเอกภพที่สังเกตได้โครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จักคือกระจุกดาราจักรขนาดใหญ่ซึ่งบางกระจุกมีความกว้างหลายล้านปีแสงกระจุกดาราจักรเหล่านี้ไม่ใช่หน่วยที่แยกตัวออกมาแต่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นใยของดาราจักรก่อให้เกิดโครงข่ายจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่แผ่ขยายไปทั่วเอกภพที่สังเกตได้ทั้งหมดเครือข่ายจักรวาลนี้เป็นลักษณะเด่นของโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลประกอบด้วยเครือข่ายที่ซับซ้อนของเส้นใยแผ่นและปมของกาแล็กซีโดยมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเส้นใยช่องว่างเหล่านี้ซึ่งอาจจะกินพื้นที่ได้หลายร้อยล้านปีแสงเป็นบริเวณกว้างใหญ่ของอวกาศที่ดูเหมือนจะไม่มีกาแล็กซีและสสารอยู่เชื่อกันว่าโครงข่ายจักรวาลเกิดขึ้นจากความผันผวนของความหนาแน่นในช่วงแรกเริ่มของจักรวาลซึ่งถูกขยายขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงเป็นเวลาหลายพันล้านปีเมื่อสสารรวมตัวกันภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงก็เกิดโครงสร้างเส้นใยและช่องว่างที่เรามองเห็นในปัจจุบันลักษณะที่น่าทึ่งที่สุดประการหนึ่งของโครงข่ายจักรวาลคือขนาดอันมหึมาของกระจุกดาราจักรและเส้นใยที่ประกอบเป็นโครงสร้างของมันกระจุกดาราจักรขนาดใหญ่บางแห่งเช่นกระจุกดาราจักรโคม่าประกอบด้วยดาราจักรหลายพันแห่งและมีมวลรวมเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์หลายร้อยล้านล้านดวงกระจุกดาราจักรเหล่านี้มักพบที่จุดตัดของเส้นใยหลายเส้นซึ่งทำหน้าที่เป็นปมในโครงข่ายจักรวาลเส้นใยเหล่านี้สามารถแผ่ขยายได้ไกลถึงหลายสิบล้านปีแสงหรือหลายร้อยล้านปีแสงโดยมีกาแล็กซีต่างๆทอดยาวไปตามความยาวเหมือนลูกปัดที่ร้อยเป็นสายเส้นใยเหล่านี้ไม่ใช่โครงสร้างคงที่แต่มีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องขณะที่กาแล็กซีเคลื่อนตัวไปตามเส้นใยรวมตัวกันและโต้ตอบกันในลักษณะของความสมดุลแห่งจักรวาลที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดึงดูดของโลกการทำความเข้าใจโครงข่ายจักรวาลและโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีความสำคัญต่อการไขความลึกลับของการก่อตัวและวิวัฒนาการของจักรวาลซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงการกระจายตัวของสสารในระดับที่ใหญ่ที่สุดและช่วยให้นักจักรวาลวิทยาสามารถรวบรวมปริศนาว่าจักรวาลเปลี่ยนผ่านจากสถานะที่ราบรื่นและเป็นเนื้อเดียวกันในจักรวาลยุคไปสู่โครงสร้างที่ซับซ้อนที่เราสังเกตเห็นในปัจจุบันได้อย่างไรลักษณะที่ลึกซึ้งและน่าเกรงขามที่สุดประการหนึ่งของจักรวาลคือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดขึ้นต
ั้งแต่บิ๊กแบงเมื่อประมาณ 13,800 ล้านปีก่อนการขยายตัวนี้ไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงทฤษฎีแต่ยังเป็นปรากฏการณ์ที่วัดได้ซึ่งได้รับการยืนยันผ่านการสังเกตและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากมายการขยายตัวของจักรวาลนั้นขับเคลื่อนโดยคุณสมบัติโดยธรรมชาติของการอวกาศเองตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์การปรากฏตัวของสสารและพลังงานในจักรวาลทำให้การอวกาศโค้งงอและบิดเบือนเมื่อจักรวาลมีวิวัฒนาการความโค้งนี้จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีและการขยายตัวของอวกาศเองที่น่าสังเกตคือการสังเกตได้เผยให้เห็นว่าการขยายตัวของจักรวาลไม่ได้ชะลอตัวลงแต่กลับเร่งขึ้นปรากฏการณ์ที่ขัดกับสามัญสำนึกนี้เกิดจากพลังลึกลับที่เรียกว่าพลังงานมืดซึ่งดูเหมือนจะแทรกซึมไปทั่วทั้งจักรวาลและก่อให้เกิดผลผลักกันทำให้การขยายตัวเร่งขึ้นตามกาลเวลาผลที่ตามมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้มีความลึกซึ้งและกว้างไกลหากความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานมืดในปัจจุบันถูกต้องนั่นหมายความว่าจักรวาลจะขยายตัวต่อไปตลอดกาลโดยกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีจะแยกตัวออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโครงสร้างของการอวกาศยืดออกและทำให้สสารและพลังงานเจือจางลงเมื่อจักรวาลขยายตัวจักรวาลก็จะเย็นลงและเจือจางลงเรื่อยๆในช่วงเวลาอันยาวนานที่ไม่อาจจินตนาการได้อุณหภูมิของจักรวาลจะเข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์และสสารและพลังงานทั้งหมดจะเบาบางลงและกระจัดกระจายมากขึ้นในที่สุดจักรวาลอาจไปถึงสถานะที่เรียกว่าความตายจากความร้อนซึ่งไม่มีกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอีกเนื่องจากพลังงานถูกสลายไปทั้งหมดอย่างไรก็ตามชะตากรรมของจักรวาลยังคงคลุมเครือเนื่องจากความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับพลังงานมืดและคุณสมบัติของมันยังมีจำกัดเป็นไปได้ว่าพลังงานมืดเองอาจพัฒนาไปตามการเวลานำไปสู่สถานการณ์ทางเลือกเช่นการฉีกขาดครั้งใหญ่ซึ่งการขยายตัวจะเร่งขึ้นจนถึงขนาดที่อะตอมและอนุภาคย่อยอะตอมก็ถูกฉีกขาดออกจากกันการวัดระยะทางในจักรวาลอันกว้างใหญ่เป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่นักดาราศาสตร์หลงไหลมานานหลายศตวรรษเพื่อไขความกระจ่างในขอบเขตที่แท้จริงของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเครื่องมือทรงพลังที่เรียกว่าบันไดระยะทางจักรวาลซึ่งใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆเพื่อกำหนดระยะทางไปยังวัตถุท้องฟ้าในขนาดต่างๆบันไดระยะห่างของจักรวาลเริ่มต้นด้วยการวัดภายในระบบสุริยะของเราโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นการวัดระยะด้วยเรดาร์และพาราแลกซ์นักดาราศาสตร์สามารถกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับการวัดระยะห่างภายในละแวกใกล้เคียงของเราได้โดยการติดตามการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์และดาวเคราะห์น้อยใกล้เคียงอย่างแม่นยำขั้นต่อไปของบันไดนี้ขึ้นอยู่กับหลักฐานนี้โดยเกี่ยวข้องกับการกำหนดระยะห่างจากดาวฤกษ์ใกล้เคียงภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราซึ่งทำได้โดยใช้หลักการพาราแลกซ์ของดาวฤกษ์ซึ่งวัดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในตำแหน่งของดาวฤกษ์เมื่อเทียบกับวัตถุพื้นหลังที่อยู่ห่างไกลออกไปในตอนนี้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เมื่อเราก้าวเข้าไปในทางช้างเผือกและไกลออกไปบันไดระยะทางจักรวาลจะอาศัยเทียนมาตรฐานซึ่งเป็นวัตถุที่มีความสว่างตามธรรมชาติที่ทราบเช่นดาวแปรแสงบางประเภทและซูเปอร์โนวานักดาราศาสตร์สามารถมีเทนระยะห่างของวัตถุเหล่านี้ได้โดยใช้กฎกำลังสองผกผันของการแพร่กระจายแสงโดยการเปรียบเทียบความสว่างที่ปรากฏของวัตถุเหล่านี้กับความสว่างตามธรรมชาติที่ทราบสำหรับระยะทางในระดับของกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีนักดาราศาสตร์หันไปใช้เทคนิคเพิ่มเติมรวมถึงการใช้ดาวแปรแสงเซฟิอิดและความสัมพันธ์ทาริฟิชเชอร์ซึ่งเชื่อมโยงความเร็วการหมุนของกาแล็กซีชนิดก้นหอยกับความส่องสว่างตามธรรมชาติวิธีการเหล่านี้ช่วยให้สามารถวัดระยะทางไปยังกาแล็กซีที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านปีแสงได้ที่จุดสูงสุดของบันไดระยะทางจักรวาลมีวัตถุที่อยู่ห่างไกลที่สุดในจักรวาลที่สังเกตได้เช่นควาซาและรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลซึ่งเป็นแสงเรืองรองอันจางๆจากบิ๊กแบงเองนักจักรวาลวิทยาศาสตร์มาดอนุมาระยะทางและสำรวจขอบเขตของจักรวาลที่สังเกตได้โดยการศึกษาค่าเรดชิฟต์ของวัตถุเหล่านี้ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการขยายต
ัวของจักรวาลคำถามที่ลึกซึ้งและน่าติดตามที่สุดข้อ1ที่มนุษย์ต้องเผชิญคือเราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่หรือชีวิตมีอยู่จริงในที่อื่นคำถามนี้ได้จุดประกายความพยายามทางวิทยาศาสตร์การถกเถียงทางปรัชญาและการแสดงออกทางศิลปะมากมายซึ่งสะท้อนถึงความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาโดยกำเนิดของเราในการทำความเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลการค้นหาชีวิตนอกโลกเป็นความพยายามหลายแง่มุมที่ครอบคลุมหลายสาขาเช่นดาราศาสตร์ชีววิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการเกิดขึ้นและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเช่นการมีน้ำในรูปของเหลวธาตุเคมีที่จำเป็นและแหล่งพลังงานที่เหมาะสมในระบบสุริยะของเราภารกิจไปยังดาวอังคารยูโรปาหรือดวงจันทร์ดวงหนึ่งของดาวพฤหัสบดีและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆได้ให้เบาะแสอันน่าสนใจเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในอดีตหรือปัจจุบันการค้นพบมหาสมุทรใต้ผิวดินบนยูโรปาและการตรวจจับกลุ่มก๊าซมีเทนบนดาวอังคารได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์ที่ดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านอกระบบสุริยะของเราการค้นหาสิ่งมีชีวิตได้เกิดขึ้นในระดับจักรวาลด้วยการถือกำเนิดของกล้องโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพและการศึกษาเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงดาวที่อยู่ห่างไกลจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายพันดวงโดยบางดวงอาศัยอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยได้ของดาวฤกษ์แม่ซึ่งอาจมีน้ำเหลวอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์เหล่านี้การกำหนดลักษณะของบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบและการค้นหาลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตเช่นออกซิเจนหรือมีเทนกลายเป็นหัวข้อสำคัญในการวิจัยเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกคาดว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่เช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บจะปฏิวัติความสามารถของเราในการศึกษาดาวเคราะห์เหล่านี้และอาจตรวจจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตได้นอกเหนือจากขอบเขตของฟิสิกส์และดาราศาสตร์แล้วการค้นหาชีวิตในจักรวาลยังครอบคลุมถึงการพิจารณาทางปรัชญาและจริยธรรมอีกด้วยหากค้นพบชีวิตที่มีสติปัญญาในที่อื่นอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับตำแหน่งของเราในจักรวาลไปอย่างลึกซึ้งและตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึกสติปัญญาและความเป็นไปได้ของการสื่อสารระหว่างดวงดาวหรือแม้แต่การเดินทางระหว่างดวงดาวเมื่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลมีความลึกซึ้งมากขึ้นแนวคิดที่น่าสนใจก็ปรากฏขึ้นซึ่งท้าทายแนวคิดพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงนั่นคือแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สทฤษฎีนี้เสนอว่าจักรวาลนอของเราเป็นเพียงจักรวาลเดียวในกลุ่มจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่อาจเข้าใจได้แต่ละจักรวาลมีกฎฟิสิกส์และคุณสมบัติเฉพาะของตัวเองแนวคิดเรื่องมัลติเวิร์สมีหลักฐานมาจากสาขาต่างๆของฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาในกลศาสตร์ควอนตัมแนวคิดเรื่องจักรวาลกุนาเกิดจากการตีความฟังก์ชันคลื่นซึ่งอธิบายสถานะของระบบควอนตัมตามการตีความหลายโลกผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของการวัดควอนตัมจะเกิดขึ้นในจักรวาลที่แยกจากกันส่งผลให้เกิดการแยกสาขาของความเป็นจริงคู่ขนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดในจักรวาลวิทยาทฤษฎีเงินเฟ้อชั่วนิรันดร์ชี้ให้เห็นว่าบิ๊กแบงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดจักรวาลจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนโดยแต่ละจักรวาลมีกฎและค่าคงที่ทางฟิสิกส์เฉพาะตัวจักรวาลเหล่านี้ซึ่งเรียกว่ามัลติเวิร์สมีอยู่เหนือขอบเขตที่สังเกตได้ในจักรวาลของเราและเราอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดแนวคิดมัลติเวิร์สยังได้รับการสนับสนุนจากทฤษฎีสตริงซึ่งเป็นความพยายามอันทะเยอทะยานที่จะรวมพลังพื้นฐานทั้งหมดของธรรมชาติเข้าเป็นกรอบทฤษฎีเดียวทฤษฎีสตริงตั้งสมมติฐานว่ามีมิติเชิงพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากมิติเชิงพื้นที่3มิติและมิติเวลา1มิติที่เราสัมผัสได้มิติพิเศษเหล่านี้อาจก่อให้เกิดภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ของจักรวาลที่เป็นไปได้ซึ่งแต่ละจักรวาลมีการกำหนดค่าของสนามและแรงเฉพาะตัวในยักษ์ของมัลติเวิร์สนั้นลึกซึ้งและนั่งหากเป็นความจริงนั่นหมายความว่าจักรวาลของเราเป็นเพียงจุดเล็กๆในผืนผ้าใบจักรวาลอันกว้างใหญ่
ซึ่งมีความเป็นจริงคู่ขนานจำนวนมากมายมหาศาลที่อยู่เหนือขอบเขตของเรานอกจากนี้ยังทำให้เกิดคำถามทางปรัชญาเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงบทบาทของการสังเกตในการกำหนดรูปร่างจักรวาลและความเป็นไปได้ของการโต้ตอบหรือการสื่อสารระหว่างจักรวาลที่แตกต่างกันแม้ว่ามัลติเวิร์สจะเป็นแนวคิดที่คาดเดาได้ยากและเป็นที่ถกเถียงกันมากแต่ก็สามารถดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาและคนทั่วไปได้เช่นเดียวกันมัลติเวิร์สถือเป็นขอบเขตสูงสุดของความเข้าใจจักรวาลของเราและผลักดันขอบเขตความรู้และจินตนาการของมนุษย์ให้ถึงขีดสุดไม่ว่ามัลติเวิร์สจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่การค้นหาเพื่อคลี่คลายความลึกลับของมัลติเวิร์สจะยังคงสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายเราอย่างล้ำลึกต่อไป